ป้าก็ไม่เคยเสียหายมากที่สุดในชีวิตป้าหนุ่ยเนี่ยมีฟาร์ม100ไร่นะเรียกว่าทั้งชีวิตที่ป้าหนุ่ยสร้างมาเลยอ่ะหายไปไม่ว่าจะเลเวลไหนของความเสียหายของคนละหายหน้าคือมันยากจริงๆสะเทือนใจเหมือนกันแล้วก็รู้ว่าไอ้ที่เรามาช่วยได้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่มันยังมีเยอะมากที่เขาต้องการกำลังใจก่อนนี้ได้รับความเสียหายจากไฟป่าเรียกว่าเป็นภัยพิบัติที่ร้ายแรงที่สุดที่คนฮาวายได้เจอนะคะหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำงานล่วงหน้าไปเยอะนะครับเราจัดทีมพูดคุยกับพี่ๆน้องๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่ขอเอกสารเพราะบ้านไหม้หมดเป็นหน่วยกงสุลสัญจรเรามาดูหน้าตาว่าปกติเวลาเราจัดหน่วยเนี่ยเราทำกันยังไงบ้างค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่รัฐฮาวายนะคะแล้วพื้นที่ที่มอสยืนอยู่เนี่ยตอนนี้มอสอยู่ที่เกาะเมาวีนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินเกาะนี้เนาะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะคะเกาะนี้ได้รับความเสียหายจากไฟป่าเรียกว่าเป็นภัยพิบัติที่ร้ายแรงที่สุดที่คนฮาวายได้เจอนะคะเพราะเกิดไฟป่าเผาไหม้เสียหายไปกว่า 5,500 ไร่นะคะมีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายถูกไฟไหม้ไปหมดเลยเนี่ย 2,000 กว่าหลังนะคะตรงที่มอสยืนอยู่เนี่ยอันนี้มันเป็นในส่วนของห้องพักนะคะคือเกาะมาวีเนี่ยมันจะมีหลายส่วนแต่ว่าโซนที่ไฟไหม้เยอะๆเลยตรงนั้นเขาเรียกว่าในส่วนของเมืองลาไฮนาอันนั้นน่ะพื้นที่ความเสียหายนี่แทบจะ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เลยนะคะตอนนี้ไฟป่ายังไม่ดับ 100% นะคะลองสังเกตดีเนี่ยมอดยืนอยู่เฉยๆจะเห็นว่าลมมันจะพัดตลอดแล้วพื้นที่ที่เราลงไปเมื่อวานเนี่ยจะเห็นว่าภูเขาอ่ะมันจะเป็นแบบหญ้าแห้งๆเพราะฉะนั้นมันง่ายมากๆเลยนะคะเวลาที่แบบถ้ามีไฟป่าหรือว่ายังไงเนี่ยมันก็เลยแบบลุกไหม้เร็วมากตอนนี้ 8:15 แล้วนะคะมอดนัดกับทีมกงสุลไว้นะพี่ต่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมต่อสรลำนะครับกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสครับโรงแรมแห่งนี้ก็เป็นโรงแรมหนึ่งซึ่งทางราชการทางกาชาดของที่นี่เนี่ยจัดให้เป็นที่พักของคนที่ได้รับผลกระทบก็เราก็จะเห็นว่าระหว่างที่เราเดินอยู่เนี่ยมีคนที่อยู่ร่วมกับเราลักษณะที่เหมือนกับไม่ใช่นักท่องเที่ยวก็พูดง่ายๆที่เนี่ยที่เรามาพักเนี่ยก็คือเชลเตอร์ชั่วคราวของคนจำนวนมากด้วยเช่นกันนะครับคือระยะสั้นเนี่ยระยะแรกเนี่ยอยู่ที่เชลเตอร์รวมพอระยะกลางก็ย้ายมาอยู่ที่โรงแรมหรืออาจจะเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการหาบ้านเช่าระยะยาวให้โดยรัฐบาลแล้วก็จะมีเงินช่วยเหลือบางส่วนสถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสนะครับเรามีเขตอาณา13รัฐในฝั่งตะวันตกของสหรัฐนะครับซึ่งรวมถึงฮาวายด้วยนะครับกงสุลสัญจรเนี่ยก็คือการออกมาให้บริการหนังสือเดินทางนะครับรับคำร้องทำที่เรียกว่าพาสปอร์ตนะครับแล้วก็ทำบัตรประชาชนให้พี่น้องคนไทยแต่สำหรับครั้งนี้มีอะไรที่มันฉุกเฉินแล้วก็พิเศษเนื่องจากว่ามันมีข่าวที่เราทราบนะครับว่ามีไฟป่าที่เกาะมาวีก็มีบางท่านที่เอกสารถูกไฟไหม้ไปด้วยในเหตุการณ์นี้เราก็เลยตั้งใจที่จะมาดูแลเรื่องเอกสารให้นะครับแล้วก็มาเยี่ยมเยียนมีให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่นี่ครับโอเคใครเป็นคนปิดรถคะอ๋อพี่ต่ออ๋อนี่เป็นพนักงานเป็นเด็กรถนะครับตอนนี้เรานั่งอยู่ในรถแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องหมูน้องหมูครับน้องหมูนี่ดูแลส่วนไหนคะน้องหมูก็จะทำพาสปอร์ตนะครับแล้วก็ขับรถให้เราด้วยโหแล้วก็มีข้างหลังนี่มีกงสุลบีกงสุลสุนะครับแล้วก็น้องส้มค่ะแต่มีทีมล่วงหน้าไปดูสความเรียบร้อยก่อนนั้นภัยพิบัติอ่ะมันเมื่อประมาณ8สิงหาคมก็รวมๆแล้วประมาณ1เดือนแล้วครับส่วนตัวมอสเองนะถามแทนคนดูแล้วกันว่าเรามาช่วยเหลือช้าไปมั้ยคะท่าน1เดือน
ก็จริงๆการช่วยเหลือเรามีมาทุกระยะนะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงแรกๆก็คือการติดตามว่ามีคนไทยสาบสูญไปหรือเปล่าเช็คชื่อกันก็ครบทุกคนไม่มีใครหายเรายังช่วยเหลือน้องๆที่มาชั่วคราวนะครับมีน้องที่มา Work and Holiday อันนั้นน่ะบ้านเขาก็ไหม้นะฮะเอกสารก็ไหม้เราก็ช่วยเหลือในระยะสั้นไปเรียบร้อยละด้วยการออกเอกสารเดินทางฉุกเฉินทีนี้ในส่วนของชุดนี้เนี่ยผมคิดว่าเราทอดเวลาไปนิดนึงเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยเข้าที่เข้าทางก่อนหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำงานล่วงหน้าไปเยอะนะครับเราจัดทีมพูดคุยกับพี่ๆน้องๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่ขอเอกสารเพราะบ้านไหม้หมดก็ให้ญาติพี่น้องที่เมืองไทยเนี่ยส่งภาพถ่ายเอกสารมาเอ๊ะจะมันดูเอียงๆนะเดี๋ยวเราต้องช่วยกันขนอันนี้มาจากไหนคะมาจากอันนี้เราส่งมาจากเกาะใหญ่ครับอันนี้เป็นเค้าเรียกเป็นกล่องคล้ายๆกล่องยังชีพนะครับข้างในก็จะเป็นอาหารไทยเครื่องปรุงอาหารไทยคือกล่องเนี่ยมันควรจะมาถึงตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วปรากฏไม่มาก็เมื่อวานนี้ก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันทางซัพพลายเออร์ที่เราคุยอยู่เขาก็น่ารักมากนะครับเขาก็แก้ไขปัญหาให้เราทันทีตอนนี้มาเครื่องบินนะฮะก็กล่องนี้นะคะคือทางกงสุลใหญ่เนี่ยตั้งใจที่จะมอบให้กับคนไทยที่ประสบภัยกี่กล่องคะเนี่ยพี่ต่อ100กล่องนะหมดแล้วเย้หนักมากกล่องนึงน่าจะแบบ5กิโลได้อ่ะดีค่ะพี่บอลชื่อโคโค่ค่ะน้องโคโค่น้องโคโค่มาทำอะไรที่เกาะมาวีหนูมา work and travel ที่นี่ค่ะทำไมถึงเลือกมา work and travel ที่เกาะนี้อ่ะในความคิดหนูคิดว่าฮาวายเนี่ยมีแค่แบบเอ้ยฮาวายแค่เกาะเดียวไม่ใช่มีหลายเกาะถูกไหมแล้วแบบฮาวายเป็นเกาะในฝันตั้งแต่เด็กเลือกเพราะความฝันที่อยากจะมาฮาวายก็วันที่เกิดเหตุไฟไหม้หนูต้องตื่นมาทำงานตอนเช้าเนาะแล้วไฟมันก็ดับตั้งแต่4-5ประมาณ4-5ไฟฟ้าเนี่ยนะไฟฟ้าดับทั้งเมือง4-5ค่ะข้างหลังบ้านเนี่ยมันติดกับภูเขาใช่ไหมพี่แล้วพอทีเนี้ยหนูเห็นเป็นพายุหมุนเล็กๆมากระสายพัดเข้ามาที่บ้านแล้วเหมือนแบบไม่รู้ต้องทำยังไงพอหนูเห็นอันนั้นต้องรีบวิ่งเข้าบ้านเลยเพราะว่ามันน่ากลัวมากๆทุกคนไม่คิดว่าทุกอย่างมันจะรุนแรงขนาดนั้นนะคะนึกว่าเป็นแค่ลมธรรมดาปกติเพราะว่าเฮอริเคนมันเข้าที่นี่ทุกปีบ้านหนูก็คือไหม้ยันพื้นเลยหมดเลยไหม้หมดเลยค่ะได้กระเป๋าใบนี้ใบเดียวค่ะนอกนั้นสิ่งของทุกอย่างไม่ได้เอาติดตัวมาเมื่อก่อนที่ไฟจะไหม้เนี่ยทำร้านนวดค่ะทำร้านนวดสปาทำมานานหรือยังคะ7 ปีค่ะ7 ปีแล้วก็มันกำลังจะดีขึ้นนะคะแต่เราก็ได้รับผลกระทบครั้งที่2นะครั้งแรกก็คือโควิดนะก็2 ปีครั้งนี้ก็ไฟไหม้คือโควิดนั้นมันเราก็พอจะทำงานต่อได้แต่ตอนนี้ไฟไหม้หมดแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะร้านนี้คืออยู่ในเมืองลาไฮนาอยู่ในตัวเมืองค่ะอยู่ศูนย์กลางเลยอยู่ดาวทาวน์เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวเข้ามากันเยอะตอนนี้ก็ไม่มีแล้วก็มองลงมาเมืองมันคลุมไปทั้งเมืองแล้วอ่ะแต่ลมมันก็แรงไปทั่วทั้งหมดค่ะน้องสาวเขาก็ร้องไห้อยากจะกลับไปดูที่บ้านแต่ป้าก็บอกว่าไม่ต้องกลับแล้วเพราะคิดว่าไม่เหลือแล้วอ่ะเวลาที่คนไม่ว่าจะเป็นผู้ประสบภัยนะครับหรือว่าเป็นคนที่มาทำพาสปอร์ตหรือแบบประชาชนเนี่ยเราก็จะมีการสัมภาษณ์ก่อนแต่ครั้งนี้ตรงจุดนี้อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าผู้ประสบภัยที่มาเนี่ยไม่มีใครมีเอกสารอะไรเลยในช่วง 2-3 อาทิตย์เนี่ยเราก็ใช้เวลาพูดคุยกันทางโทรศัพท์ทางไลน์บ้างก็ให้ญาติพี่น้องที่เมืองไทยเนี่ยส่งเอกสารมาเป็นภาพถ่ายที่เคยมีอยู่เอกสารครบเราจะมีการสัมภาษณ์กันนิดหน่อยว่าเป็นผู้ประสบภัยอย่างไรเนี่ยเราเก็บไว้เป็นดาต้าเบสเพื่อที่ว่าหลังจากนี้พอเราได้ประเมินแล้วว่าได้รับผลกระทบยังไงบ้างเนี่ยเราจะพยายามหาทางที่จะช่วยเหลือซึ่งจะดูว่าจะช่วยเหลืออย่างไรบางคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเขากำลังต้องหาแหล่งเงินกู้ฉุกเฉินเราก็จะลองดูซิว่ามีคนไทยในธุรกิจเดียวกันไหมที่เขาให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับสำหรับผู้ประสบภัยก็จะได้คนไทยจะได้ช่วยเหลือกันเป็ดผักก็ซื้อมาจากบริษัทของคนไทยเราคุณป้านะซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยค่ะคุณป้าก็เอาภาพมาให้ดูนะคะว่าอันนี้คือเป็นพื้นที่ที่คุณป้าแบบได้รับผลกระทบคือไม่หมดเลยตอนนี้ยังกลับไปในพื้นที่ได้อยู่ไหมครับได้ค่ะเชิญได้เลยอันนี้ลงมาทั้งThank you.
้มอสอยู่กับป้าหนุ่ยนะคะป้าหนุ่ยอายุ70ปีแล้วนะตอนนี้กำลังขับรถพาเรามาดูพื้นที่ที่จุดเริ่มต้นของไฟไหม้นะคะในส่วนของเมืองกูล่านะคะป้าหนุ่ยเนี่ยมีฟาร์ม100ไร่นะแล้วก็เสียหายไปเกือบทั้งหมดนะคะพี่ต่อโอเคนะคะเยี่ยมพื้นที่ประสบเหตุครับนี่ป้าหนุ่ยพามาแบบข้างบนสุดเลยนะเริ่มตรงโน้นสิตรงไหนเห็นไหมตรงนู้นอ่ะบ้านตรงนู้นอ่ะไม่โดนไฟไหม้หรือว่าตรงนี้มันเป็นช่องลมหรือเปล่าคะป้าหนุ่ยอาจจะใช่นะป้าไม่รู้จะโทษอะไรทางช่องลมมันอยู่ทางเหวอ่ะทางเหวแห้งอ่ะใช่ไหมละอ้อมมาทางนี้เลยเห็นว่าตรงนี้ไหม้หมดนี่เลยน้อยเดียวแต่ไฟมันไม่สูงนะคะคุณสังเกตป้าเห็นไฟปุ๊บแล้วก็มันไหม้อ่ะนานไหมประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะที่นี่เป็นบ้านของป้า2ชั้นสวยมากแฮงเอาท์กับแคทหมาโอเคแล้วก็บ้านข้างในมีออฟฟิศ4ห้องเป็นของคนงานอยู่มีห้องน้ำทุกที่ทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างอุปกรณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับฟาร์มด้วยเกี่ยวกับคนงานด้วยคุณรู้ไหมดอนดีมิชินมีตั้ง 4-5 ที่โอเคแล้วก็ของที่เนี่ยแพงมากเลยที่ออกเหล็กอ่ะก็หักมูลค่าความเสียหายเฉพาะตรงนี้เนี่ยตรงนี้ประมาณ2ล้านค่ะ2ล้านเหรียญค่ะ2ล้านเหรียญแล้วก็พื้นดินตรงโน้นเมื่อชีนก็เสียป้าจะมีแบ็คโฮดิกประมาณ3ฟิตนะทุกทั่วสวน40เอเกอร์ข้างล่างนะไม่ไหม้แต่ข้างบนไหม้ค่ะสวนที่สวนของเรามีอะไรบ้างมีคอนมีพัมกินบล็อกเกอรี่เรดิสแล้วก็พวกเอิร์ฟก็มีสลันโจอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะรู้ว่าอิควิปเมนต์อะไรไหม้บ้างป้าหนุ่ยแล้วปกติแล้วอินคัมต่อปีในการทำไร่ของเรานี้ได้เงินขนาดไหน2ปีนี่ป้าไม่ค่อยได้เงินปีก่อนๆ ก็ได้ก็เป็นล้านๆนู่นน่ะเหยียบเรียบล้านๆแต่ว่าต้องให้คนงานต้องให้อะไรอ่ะฮะมันก็เหลือไม่เยอะเหลือแค่เลี้ยงสัตว์ป้าไม่เอากำไรเยอะส่วนใหญ่จะเอาไปบริจาคโดเนชั่นให้คนบ้างโฟล์เก็บไม่กี่คันเนี่ยโฟเก็บ2คันนั่นคันใหม่เอี่ยมนี่คันเก่าโอ้รวมๆทั้งหมดกี่คันเนี่ยรถที่เราไม่ทราบมีกี่คันข้างบนอีก 4-5 คันที่นี่อีกและที่นี่อีกรถป้ารักมากเลยดำน้ำได้ด้วยนี่ค่ะตอนนี้นะคะทางพี่ต่อสถานกงสุลนะคะก็ลงมาดูพื้นที่นะคือตอนที่เราไปเจอกันนะคะในที่โบสถ์อย่างเงี้ยหลายคนเล่าเราอาจจะไม่เห็นภาพแต่เพราะว่าต้องเข้าใจว่าตอนนี้นะคะพื้นที่ในเมืองลาเฮน่าเนี่ยเขาปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้เราลงเข้าไปดูนะคะแต่ว่าตรงนี้ในส่วนของคูล่าเนี่ยแล้วก็ป้าหนุ่ยเนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่เองก็สามารถพาเราเข้ามาดูได้นะคะตอนนี้ที่เราได้กลิ่นก็คือยังมีกลิ่นไฟไหม้อะไรอย่างนี้อยู่เลยเนาะทั้งเสียใจแทนแกนะครับแล้วก็ประทับใจแอบประทับใจเหมือนกันว่าแกเข้มแข็งแล้วก็ผู้หญิงตัวเล็กๆอายุขนาดนี้เนี่ยนะฮะแกก่อนหน้าที่มีไฟเนี่ยแกทำฟาร์มได้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากๆเขาเรียกเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตัวจริงเลยนะครับทั้งฟาร์มมีคนงานอยู่แค่ 2-3 คนแล้วก็เวลาที่ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรเนี่ยแกใช้เครื่องจักรหมดคือน่าจะมีโอกาสให้คุณป้าเนี่ยได้ไปสอนเกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่เมืองไทยให้ทำการเกษตรแบบสมาร์ทแบบนี้นะครับค่ะถึงว่าคุณป้าจะเสียใจมากเพราะว่าทุกอย่างเขาใช้เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีหมดเลยเนาะแล้วเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรหัวใจในการของเขาเลยอะที่เสียไปจริงๆอะป้าหนุ่ยก็มีประกันใช่ไหมแต่ว่าเป็นประกันแบบที่ไม่ครอบคลุมทั้งหมดใช่ครับก็คืออย่างพวกเครื่องจักรเนี่ยตะกี้ก็คุยกับคุณป้าคุณป้าเขาบอกว่าทำประกันแบบอาจจะราคาถูกหน่อยนะครับมันก็จะครอบคลุมความเสียหายเฉพาะในส่วนของตัวบุคคลหรือการบาดเจ็บแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวอุปกรณ์การเกษตรพวกรถทรัครถไถเนี่ยก็ไม่ได้รวมอยู่ฟีมาเขาว่าจะมาทำความสะอาดให้ถ้าเขาไม่มาทำก็หมดเป็นแสนนะคะที่ทำความสะอาดที่เนี่ยไม่ใช่น้อยอันนี้แพ้นี่เลี้ยงไว้ทำไมคะป้าหน่อยไปอัดดับมาจากจังโกแล้วก็มาเลี้ยงเฉยๆเลี้ยงเฉยๆสงสารไม่ได้เอามาขายหรืออะไรตอนแรกมันเกือบตายนะไอตัวนั่นน่ะมันแม่มันน่ะข้างถนนมันอยู่ในท้องแม่มันป้าผ่าตัดเลยแล้วก็ช่วยลมหายใจ PCR แล้วก็เอามาดูอันนี้เป็นแพะที่ป้าเขารับมาเลี้ยงนะแพะบางตัวบาดเจ็บก็มาเลี้ยงไว้ป้าหนุ่ยบอกรักมากเลยเนี่ยก็เรียกป้าหนุ่ยไม่หยุดเลยนะคะเรียกว่าอะไรนะลูกเรียกแล้วป้าหนุ่ยว่าอะไรนะหนูเรียกป้าหนุ่ยว่าอะไรครับหนูเรียกว่าหนุ่ยว่าอะไร Come on you guys come here hurry up come ที่ไฟไหม้นี่พวกแพะนี่อยู่ไหนพวกแพะป้าเอาใส่ในรถแวนค่ะ
โอ้โหมากันใหญ่เลยโอ้ไก่ไก่มีกี่ตัวคะป้าหนุ่ย300ตัวแล้วป้าหนุ่ยนี่มีครอบครัวไหมคะไม่มีค่ะคนเดียวมีแต่ลูกชายเปิดร้านอาหารอยู่ข้างหน้าป้าก็ไม่เคยเสียหายมากที่สุดในชีวิตอย่างนี้แต่ป้ามีคนรักป้ามากสิ่งนี้โชว์ให้ป้าเห็นว่าป้าไม่ได้อยู่คนเดียวป้ามีคนรักป้าภูมิใจตอนนี้ถ้าไม่มีใครรักป้าป้าคงตอมใจตายสัตว์รักป้าทุกอย่างรอป้าอยู่ป้าจะต้องสู้ต่อเลือดชาวสวนนะคะเติบโตมาจากเกษตรพ่อเป็นคนจัดสรรที่ดินประธานอยู่จังหวัดอะไรคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอ๋อแล้วก็มาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ40ปีใช่ไหมคะประมาณนั้นนะคะป้าตอนแรกมาป้าไม่ได้ทำสวนนะคะค่ะตอนนั้นป้าก็ทำงานให้เมนเจอร์ที่โฮเทลไม่อะที่ละไฮน่าน่ะพาร์ทไทม์จากนั้นป้าก็เป็นไพรเวทเชฟคนไทยเราต่อสู้นะคะถ้าสิ่งนี้ฟื้นขึ้นมาได้ป้าจะสอนเด็กรุ่นหลังให้ทำสวนคนในโลกนี้จะหนีจากอาหารไม่ได้นะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของคนไทยที่เราสามารถลงพื้นที่เข้ามาดูได้เนาะแต่ว่าก็จะมีอีกหลายบ้านที่ได้รับความเสียหายแต่ว่าทางการเขาปิดไว้ก็เราไม่สามารถเข้าไปดูได้นะคะปกติเวลาเราไปเนี่ยเราก็จะไปหาชุมชนไทยที่วัดแล้ววัดท่านก็จะให้ความกรุณานะครับจัดสถานที่อะไรให้อย่างดีแต่ครั้งนี้พอดีที่เนี่ยไม่มีวัดเราก็เลยใช้โบสถ์เป็นสถานที่เขาใจดีมากเลยอนุญาตให้เรามาใช้สถานที่นะครับโดยที่สนับสนุนให้หมดมีห้องน้ำมีหอประชุมใหญ่ของเขาโดยที่เขาไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรอันนี้ก็เห็นว่าคนเราเนี่ยมีน้ำใจให้กันไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาไหนถ้าจะเข้าเมืองอะไรตาลิวต้องอยู่ตาตามละนองละยองอ๋อระนองระยองยะลาเราเรือชัดด้วยอันนี้คนไทยสอนเก่งพี่เจสันขออนุญาตเรียกพี่เจสันมาช่วยดูแลอะไรยังไงบ้างวันนี้มาช่วยคนไทยแล้วแต่ที่ต้องกันเลยครับทำไมถึงพูดภาษาไทยชัดอย่างนี้เคยรับใช้ที่ประเทศไทยเมื่อ33ปีที่แล้วใจยังอยู่ที่นั่นเพราะอะไรให้ที่ทำไมถึงชอบเมืองไทยชอบคนไทยสังคมไทยเขามีความใจบุญดีนะเป็นสังคมที่สุดยอดเยี่ยมกระเทียมดองแต่ละคำก็วันนี้ขอบคุณพี่เจสันมากที่มาช่วยเหลือคนไทยโอ้ยินดีมากช่วยประสานงานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอโลฮาอโลฮาแอนถ้าพูดขอบคุณต้องพูดว่าอะไรนะคะคนที่นี่อะไรมาฮาโลมาฮาโลมาฮาโลนุยโลอะมาฮาโลฮานุยนาอืมอันนั้นใช้ได้เลยกงสุนนะคะมอบของเขาเรียกว่าอะไรของยังชีพนะคะเดี๋ยวลองดูว่าข้างในมีอะไรเนี่ยอันนี้พี่ได้รับความเสียหายยังไงบ้างผมหมดทุกอย่างครับไม่ทุกอย่างค่ะทุกอย่างเลยค่ะมีบ้านแล้วก็รถยนต์2คันแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองไปหมดพี่อยู่ที่เกาะมาวีมาค่ะพี่อยู่มา7ปีค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรคะเนี่ยอยู่ลำปางค่ะอยู่ลำปางนะวันนี้มีเดี๋ยวลองเปิดเลยได้ไหมว่าได้ค่ะสถานกงสุลเขาให้อะไรบ้างไหนของไทยบ่คะมีโคโคนัทวันนี้ข้าวสารป่ะข้าวสารน้ำปลาค่ะโอ้ยมีพริกแกงด้วยค่ะโอ้อันนี้ว้าวสุดแล้วนะอันนี้ชอบสุดค่ะแล้วก็มีมาม่าเนาะโอ้อันนี้แซ่บค่ะขอบคุณมากเลยนะคะมีซีอิ๊วขาวมีผักกาดดองค่ะขอบคุณค่ะอ๋อแล้วปกติพวกอาหารพวกนี้นี่ที่เกาะเขามีขายมีค่ะก็มีแต่ว่าราคาค่อนข้างจะแพงกว่าที่เมนแลนด์พี่กับสามีเสียบ้านเสียคอนโดเสียที่ออฟฟิศที่ทำงานไปแต่มัน
มันเศร้าอะค่ะแต่มันต้องสู้อะเรามีครอบครัวมีเพื่อนมีเพื่อนๆมีทุกคนมีน้องมอสด้วยที่คอยช่วยเราคิดว่าอันนั้นมันดีกว่าถ้าเราสู้มันจะได้ผ่านไปด้วยดีแล้วชีวิตต้องเดินต่อชีวิตมันสั้นเนาะต้องเก็บให้มันมีค่าแล้วนี่ก็ยังยิ้มได้นะเนี่ย yes. โอ้โหสุดยอดเลยนะ คือผู้ประสบภัยที่แบบชีวิตคิดบวกมากเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะน้องมอสสู้สู้ตอนนี้เราอยู่กับเป็นครอบครัวใหญ่สวัสดีค่ะอันนี้4คนครอบครัวใหญ่เลยที่บ้านเช่าน่ะไฟไหม้หมดเลยร้านอาหารด้วยร้านอาหารกำลังซื้อยังไม่เป็นชื่อของตัวเองไฟก็มาก่อนแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนกันอยู่บ้านเพื่อนบ้านเพื่อนแล้วลูกอยู่ที่โรงแรมช่วยให้อยู่ที่โรงแรมอ๋ออันนี้ป่ะที่ข้อมือใช่ก็จะมีข้อมืออย่างนี้ค่ะก็มีอาหาร3มื้อเดียวค่ะจะยังไงต่อไปคะก็สู้ต่อไปทำงานใช้หนี้ก็พี่อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้57ครับ57แล้วเป็นคนจังหวัดอะไรกันบุรีรัมย์ครับเราจะสู้เพราะว่าเราได้มาถึงนี้แล้วเราสู้โชคดีที่ยังมีชีวิตรอดมีชีวิตเหลืออยู่มันก็มีกำลังก็สู้ต่อไปนะกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะมากขอบคุณมากต่อมาวีมานานหรือยังอยู่7ปี7ปีแล้วก่อนหน้านี้อยู่ที่ไหนมาก่อนอยู่ชิคาโกแล้วทำไมถึงย้ายมาอยู่ที่เกาะมาวีก็ชอบอากาศไงเหมือนบ้านเราเลยอ่ะเหมือนเมืองไทยเลยมีทุกอย่างก็นอนไปเรื่อยๆเพราะไฟมันดับปกติก็จะต้องออกไปทำงานใช่ไหมสักแป๊บหนึ่งก็ไม่ถึง30นาทีเพื่อนมาเคาะประตูอีกก็พี่ออกไฟไหม้อะนี่แล้วก็รีบออกไฟมันอยู่ไกลอยู่ไงเห็นแต่ควันอยู่เรายังรีบออกได้ทันได้ก็ถือแต่ของสำคัญออกมาแล้วอย่างนี้จะยังไงต่อบ้านไฟไหม้หมดแล้วพี่ก็คิดจะอยู่หรือจะดีจะอยู่ดีหรือจะไปดีก็จะย้ายกลับไปอยู่ชิคาโก้นอนยังไม่ไปชิคาโก้เพราะว่าจะอยู่แถวเกาะนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าจะไปอยู่เกาะไหนมา20ปีแล้วค่ะ20ปีเป็นคนจังหวัดอะไรคะอุดรค่ะคนอุดรใช่ก็ตอนนี้ก็คือทำฟู้ดทรัคค่ะเป็นฟู้ดทรัคร้านอาหารไทยใช่แล้วเป็นยังไงบ้างเพิ่งจะเปิดเลยค่ะเพิ่งจะเปิดเมื่อเดือนมกราเนี้ยค่ะอ๋อต้นปีใช่ค่ะแล้วเราได้รับความเสียหายยังไงบ้างก็คือตอนนี้ก็งานทุกอย่างแล้วก็บ้านก็โดนไฟไหม้ใช่มั้ยคะก็ตอนนี้ก็คือไม่มีงานร้านก็ตอนนี้ก็เพราะว่าโดนไฟไหม้เขาก็ไม่เข้าบริเวณนั้นตอนนี้ก็อยู่โรงแรมค่ะที่ Red Cross เขาจัดให้ค่ะจนกว่าเราจะรู้ว่าเราจะไปเช่าอยู่ที่อื่นหรือว่าอาจจะต้องย้ายเกาะหรืออะไรก็ยังไม่ทราบเลยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากทุกวันนี้ยังตื่นขึ้นมาช่างแบบเฮ้ยจริงเหรอนี่จะเดือนกว่าแล้วค่ะยังแบบยังไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้แบบนี้ก็คือทางร้านไหม้หมดอ่ะนะคะก็ไหม้หมดเลยก็เป็นร้านอะไรเป็นร้านอาหารไทยค่ะเป็นร้านอาหารไทยแต่อยู่ตรงใจกลางเลยแต่เราถือว่าความโชคร้ายมันก็ยังมีความโชคดีที่เรายังมีชีวิตอยู่เปิดได้3เดือนแต่ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเรื่องประกันเราก็แบบไม่ได้ดูไม่ได้เช็คกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอย่างนี้จริงๆแล้วเราซื้อต่อเราซื้อต่อใช่ค่ะเราซื้อต่ออีกทีเรามาบริหารต่อความรอบคอบมันก็สำคัญที่สุดอย่าละหลวมกับหลายๆอย่างเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาFirst Aid ของเราใช่คือรัฐบาลเขาช่วยเหลือแต่เขาก็ได้ช่วยในแง่หนึ่งแง่ที่เราได้อยู่อาศัยแต่ความสูญเสียที่เราสมควรจะได้รับจากที่เราอย่างประกันอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ต่อมันก็ไม่ได้อันนี้มันคงจะมีหลายๆเคสหลายๆคนที่มาเจอแบบนี้ด้วยความที่แบบว่าก็ไม่คิดว่าไฟจะไหม้ไม่คิดขอบคุณทางกงสุลทุกคนที่แบบได้เข้ามาช่วยในจุดนี้คือแบบเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากค่ะแต่ณทั้งนั้นทั้งนี้เราก็ต้องจากหลังจากนี้ต่อไปเราก็ต้องสู้กันต่อจะให้กำลังใจทุกคนอ่ะเพราะมันสูญเสียทุกคนทุกครอบครัวเลยทุกครอบครัวมันไม่ใช่แบบมันจะเสียน้อยเสียเล็กมันก็คือความสูญเสีย
แต่ณวันนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าการจะทำอะไรสักอย่างจะตัดสินใจทำอะไรมันต้องมีความรอบคอบก็เป็นกำลังใจให้กันถึงยืนได้ทุกวันนี้ค่ะเพราะว่าเป็นกำลังใจให้ที่ตั้งใจด้วย Stand up against the wall so I can trace you with one fine lineBecome a home that's built of all your bones and mine. ผลงานการที่เราได้มายืนตรงนี้เราก็ได้เห็นว่ายังมีพี่มันก็เป็นเรื่องที่จะทำใจได้ยากนะคะแต่ก็ยังมีพี่บางคนที่เขายังเข้มแข็งสู้ต่อแต่ก็ยังมีหลายคนที่มันเหมือนเป็นทางชีวิตของพี่เขาเนาะเรามาเห็นตรงนี้เราก็แบบก็ได้แต่เป็นกำลังใจนะคะสามีก็ยังไม่ได้งานทำก็ต้องอยู่ที่นี่รอไปก่อนบ้านเช่าแล้วก็ขอเช่าจากเพื่อนคนไทยที่เขากลับไปพักที่เมืองไทยอะค่ะไม่รู้ว่าจะได้อยู่นานเท่าไหร่ไม่มีอะไรแน่นอนหลังจากเขากลับมาจากไทยเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนตอนนี้คือเหลือแต่ชีวิตจริงๆของพี่ได้รับผลกระทบยังไงบ้างของเราเป็นสปาอยู่ที่ดาวทาวเลยละไหนามาศาสตร์เราได้รางวัล Best Spa in Town 5ปีซ้อนภูมิใจกับธุรกิจมากเราเป็นธุรกิจที่เลี้ยงครอบครัวเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกเล็ก20เดือนกำลังน่ารักเลยแล้วก็ให้พ่อกับแม่ที่ไทยมาช่วยเลี้ยงแล้วเราโชคดียังมีที่อยู่แต่ที่อยู่ของเราก็คือแค่สตูดิโอโทษนะตอนนี้พี่อายุเท่าไหร่แล้วเรา40แล้ว40แล้วลูกเราแค่20เดือนลูกเรามีเราคนเดียวที่จะเขาอ่อนแล้วเลี้ยงเขาเราจะไงเราก็ต้องยืนอะถึงจะหนักถึงจะเหนื่อยยังไงเราก็ต้องยืนที่ทำงานก็ไม่มีแล้วต้องบินไปเกาะไปอีกเกาะนึงนะเพื่อที่จะไปหางานใหม่ทำ10ปีที่สร้างธุรกิจที่คือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจรู้ว่ามันยากลำบากแค่ไหนกว่าที่จะเป็นที่สร้างงานให้คนแล้วก็ฟีดแฟมิลี่อ่ะมันสุดยอดอ่ะแล้วมันมาลายหายไปในพริบตาแค่ข้ามคืนแล้วมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะอยู่แล้วแบบว่าถึงจะขึ้นใหม่แต่ก็ไม่รู้ว่าเมืองมันจะขึ้นมาได้อีกเมื่อไหร่คือมันยากลำบากไปสารพัดเลยไม่ว่าจะเลเวลไหนของความเสียหายของคนละหายหน้าคือมันยากจริงๆมันหนักจริงๆไปยังไม่รู้ว่าจะมุกออนไปทางไหนคือแบบตันไปหมดอย่างฟีมาใช่ไหมคะที่ลงมาก็ไปขอความช่วยเหลือเขาแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไนท์ปกติแต่ว่าไม่คอลิฟายใดๆเขาช่วยอีกเลเวลหนึ่งซึ่งไม่ใช่เลเวลของเราก็ความช่วยเหลือตอนนี้คือเล็กๆน้อยๆจากคนทั่วไปแล้วก็มีแจกอาหารนู่นนี่แต่บางทีที่พักหรือที่แจกอาหารก็มีความวุ่นวายบางทีเราก็กลัวเราก็ไม่กล้าที่จะออกไปเอาอะไรเงี้ยเราพิเชษทุกความช่วยเหลือที่เข้ามาแต่ถ้าเลือกได้ขอเป็นคนให้ไม่ใช่คนรับตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆสองคนแล้วกันเนาะสำคัญมากคนนึงที่ประสบภัยนะครับที่เขาพักอยู่ที่โรงแรมนี้ทางการจัดที่พักให้ตรงนี้นี่พอดีแกไม่อยู่ออกไปธุระเราก็เลยเอากล่องบรรจุเนี่ยมาฝากไว้ที่รีเซพชันเราจะสังเกตนะแถวเนี้ยโรงแรมจะเยอะมากแล้วก็จะเป็นพื้นที่ให้กับผู้ประสบภัยได้มาอยู่เป็นเชลเตอร์นะคะจะเป็นแบบโรงแรมแบบอย่างเงี้ยเยอะเลยเอาของมามอบให้นิดนึงความห่วงใยจากเราโอเคครับอันนี้คือตอนที่เขาไฟไหม้เขาอยู่ที่นี่ยังอยู่ที่นี่เยอะอยู่คนที่หนีออกมาจากไฟไหม้แล้วก็คนที่อยู่ที่นี่โดยสาราก็อยู่ที่นี่ก็ใค
ครจะกินอะไรก็มาเอาอย่างเงี้ยแล้วแต่ใครจะกินอะไรก็มาเอาแล้วใครเอามาให้อะคะอันนี้อันนี้ของอเมริกาสเต็กเอามาให้ค่ะฟรีมากฟรีมากของฟรีมากฟรีมากทุกคนคะตอนนี้มอสอยู่กับพี่ติ๊กกี้พี่ติ๊กกี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมใส่หมวกมาร้านหน้าตองยังไงคะพี่ติ๊กกี้มาดูแลมาช่วยเหลือส่วนนี้ยังไงบ้างเมื่อ 2-3 วันที่แล้วมีการแพร่กันออกไปที่คนเซิร์ฟอะค่ะเป็นพันคนเพื่อที่จะไปไว้อะไรครบรอบ1เดือนไปไว้อะไรคนเสียชีวิตไปไว้อะไรเหตุการณ์เราก็ได้หมวกมาก็คือว่าเป็นการให้กำลังใจกันนะคะคือแนะนำตัวก่อนเราเป็นแอดมินในกลุ่มคนไทยนะคะที่เรารวมตัวคนไทยที่นี่ด้วยกันในการมี Facebook Page แล้วก็พี่เป็นแอดมินกับอีก2คนและในการเขตการเนี้ยเกิดขึ้นเนี่ยเราก็วันแรกเลยเรารู้ว่าพี่เป็นลี้ภัยเหมือนกันพี่ก็ลงมาข้างล่างเพราะหนีไฟมาเหมือนกันเราก็เลยคือรวมตัวกันบ้านคนไทยคนนึงเพราะเราไม่มีวัดค่ะคือถ้าใครดูอยู่นะคะแล้วก็สนใจที่จะไปส่งกำลังใจหรือบริจาคเนี่ยตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เริ่มงานนะคะพวกติ๊กเนี่ยใช้ตัวแอดมินและกลุ่มของเราอะขอรับบริจาคไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วมีคนใจดีส่งมาให้อย่างคนจากฟลอริดาทำกับข้าวทำอาหารคือขายและเอาส่วนต่างมาให้เราคือขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้ณตอนนี้พวกเราปิดรับบริจาคเพราะว่าในส่วนของกลุ่มเพราะว่ามันมีการยุ่งยากในการจัดแจงอะค่ะที่เข้าใจทีนี้ถ้าอยากใครรับบริจาคเนี่ยส่งตรงไปที่ Red Cross ได้เลยของฮาวายเขาเรียกว่า maui.strong.org นะคะคือเว็บไซต์นั้นน่ะเขาจะมี organization ซึ่งเขาอ่ะจะตรงมากับพวกเราที่พวกเราได้รับก็ถึงพี่น้องคนไทยเหมือนกันเพราะว่าทุกคนได้รับเหมือนกันค่ะพี่ต่ออันนี้คืออะไรคะอันนี้พอดีติดไม้ติดมือมาด้วยครับก็เป็นของที่จะมามอบให้กับผู้ประสบภัยนะครับเป็นพระก็เข้าใจว่าคนเราเวลาบ้านไหม้เนี่ยไม่เหลืออะไรเลยพระทั้งหมดที่มีอยู่ในบ้านก็จะไหม้ไปด้วยก็เลยเอามาเติมให้เป็นขวัญและกำลังใจจะอยู่ถึงกี่โมงนะคะพี่อ๊อฟอยู่ถึง5โมงเย็นครับ5โมงเย็นตอนนี้บ่ายโมงกว่าแล้วไปจบไปกี่เคสแล้วคะวันนี้นะฮะจำนวนที่ลงทะเบียนกับเราไว้เนี่ยมีทั้งหมดที่เราคัดกรองแล้วนะจากเกือบ40รายเนี่ยนะครับแล้วก็คัดกรองเหลือ12รายค่ะแต่มี walk in เข้ามาอีก1รายแล้วก็มีเข้ามาทำโดยที่ไม่ได้แจ้งมาก่อนเนี่ยซึ่งจะทำคล้ายๆพรุ่งนี้แหละนะฮะมาอีกแล้ววันนี้มันมีความยากยังไงตอนนี้เหมือนโต๊ะสอบสวนเลยหรือเปล่าใช่โอ้โหวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยฮะใช้เวลาเคสนึงเนี่ยนานมากยากที่สุดก็เคสคุณป้าแหละฮะกันมาแล้วก็ไม่รู้ภาษาคือไม่ได้อยู่เมืองไทยนานตั้งแต่สาวๆไม่ได้ใช้ภาษาไทยนานทีนี้เนี่ยก็เขียนภาษาไทยไม่ได้ชื่อตัวเองภาษาไทยก็เขียนไม่ค่อยเป็นนะจำไม่ได้นามสกุลก็เปลี่ยนแล้วก็เขียนไม่ได้อีกคือเทียบเคียงไม่ได้เลยว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงเราก็ต้องไปสืบค้นจากฐานข้อมูลของหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนก่อนที่จะเอาเอกสารนั้นมาทำให้แกปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้พยานบุคคลด้วยแล้วก็จริงๆแล้วเขาต้องแจ้งความด้วยอะไรด้วยแต่ว่าครั้งเนี้ยก็เป็นนโยบายท่านกษัตริย์ใหญ่นะท่านก็มองว่าพวกเราคนไทยที่อยู่ที่เกาะเมาอีเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของไฟป่าตอนนี้มันก็อยู่ที่ใจแล้วฮะท่านกษัตริย์ใหญ่มีใจพวกเราทีมเราก็มีใจมาช่วยเหลือคนไทยก็ใช้ใจในการช่วยเหลือครับแล้วจริงๆเราสามารถสืบค้นแค่ชื่อกับนามสกุลแล้วมีชื่อในระบบอยู่แล้วไหมหรือว่าพอเราได้ชื่อนามสกุลใช่ไหมฮะมันมีเลข13หลักอีกทีนี้เนี่ยก่อนจะผ่านด่านแต่ละด่านเนี่ยมันมีเรื่องของลายนิ้วมือไงดีเรามีเรื่องของหนังสือเดินทางต่ออีกแล้วก็จะเก็บข้อมูลทั้งหมดเลยทั้งเรื่องของลายนิ้วมือเรื่องของข้อมูลเมทริกซ์ทางด้านม่านตานะใบหูหน้าผากเนี่ยเราจะเก็บไว้หมดเลยนั้นมันจะไปเปรียบเทียบกับตัวเล่มเก่าซึ่งเขาเคยมีซึ่งถ้าเกิดมันมีเขาโครงเดิมอยู่แล้วแล้วมันใกล้เคียงเนี่ยมันก็จะผ่านพี่ออฟนะหน่วยสืบสวนสอบสวนครับผมโอเคขอบคุณครับผมครับขอบคุณมากออกบัตรประชาชนให้โดยปริ้นออกตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือระบบของบัตรประชาชนตอนแรกน้องมอสเข้าใจคิดว่าการทำแล้วแค่ถ่ายนี้แต่ทุกอย่างนี่ต้องเป็นเรียลไทม์เพราะเราต้องเชื่อมต่อกับเขาเรียกกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยครับต้องต่อออนไลน์ไปที่เมืองไทยนะครับเพื่อเช็คว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวพอทำบัตรประชาชนเสร็จเราก็จะเอาบัตรประชาชนเนี่ยมาทำพาสปอร์ตต่อซึ่งจะเหมือนอุปกรณ์ชุดเดียวกันกับอยู่ที่เราใช้ที่สถานกงสุลอันนี้สแกนม่านตานะครับจะมาส่องแล้วก็ถ่ายภาพของม่านตาก็คือเหมือนยก
สถานกงสุลมาไว้ตรงนี้มาไว้ตรงนี้เลยแล้วเวลาที่ต้องขนส่งข้ามเมืองมาเนี่ยมันก็มีอย่างเงี้ยได้บ้างมันก็เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องแก้กันไปแล้วอย่างนี้วันนี้ก็เลยวันนี้เราแทนที่เราจะมีระบบเครื่องได้3เครื่องเราก็เลยมีเครื่องได้แค่2เครื่องก่อนก็ตอนนี้ติดต่อไปที่สถานกงสุลแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งไปรษณีย์อันที่เรามีสำรองอยู่ส่งไปให้ไปรอเราที่เกาะใหญ่คือคนที่มารับบริการเราเนี่ยต้องจองคิวล่วงหน้าทางออนไลน์เพราะฉะนั้นทุกคนจะรู้เวลาของตัวเองวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ต่อมากๆเลยนะที่ทำให้น้องมอสได้มาเห็นว่ากงสุลสัญจรเนี่ยมีขั้นตอนมีกระบวนการยังไงแล้วก็อีกสิ่งนึงที่เห็นว่าเสริมขึ้นมาคือหน้าที่ก็คือให้กำลังใจประชาชนที่รับความเดือดร้อนในวันนี้ด้วยครับอยากจะบอกว่าเวลาเกิดเหตุอย่างเงี้ยทางพวกเรานะครับคนไทยด้วยกันรัฐบาลไทยสถานกงสุลใหญ่กระทรวงต่างประเทศเนี่ยเราไม่ทอดทิ้งคนไทยอยู่แล้วนะครับมีอะไรที่เราสามารถช่วยเหลือได้เนี่ยเราขยับเข้ามาช่วยเหลือทันทีและจากที่เราเห็นวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบมันก็สะเทือนใจมากเหมือนกันเพราะว่าพี่ๆน้องๆที่เนี่ยประสบเหตุค่อนข้างรุนแรงทีเดียวนะครับก็เราก็จะเอาข้อมูลจากที่ได้ครั้งนี้แล้วจะไปดูว่าในชุมชนเนี่ยมีอะไรที่เราสามารถจะสนับสนุนในระหว่างชุมชนไทยด้วยกันคนไทยที่อยู่ฝั่งที่อยู่ที่ LA เองก็อยากจะมีส่วนในการช่วยเช่นเดียวกันแต่อาจจะไม่ได้การช่วยด้วยเงินอย่างเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการช่วยประคับประคองให้พี่น้องที่อยู่ที่นี่สามารถลุกขึ้นยืนแล้วไปต่อได้นะครับอยากให้ทุกบ้านเนี่ยมีเขาเรียกเป็นเป้ฉุกเฉินนะฮะเกิดอะไรขึ้นคว้าเป้นี้แล้วออกไปก่อนในเป้นั้นจะมีสิ่งของที่จำเป็นมีน้ำดื่มนะครับมีอาหารแห้งมีไฟฉายนะฮะและอย่างอื่นที่จำเป็นใส่ไว้ในแพ็คไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวนะครับเฮอริเคนไฟป่าน้ำท่วมคว้าถุงเนี่ยอย่างน้อยรอดได้2วันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนเตรียมประสบการณ์จากครั้งเนี้ยหลายๆพี่หลายๆคนเนี่ยเขายังพอจะลุกเดินได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นธุรกิจเนี่ยเขาทำประกันไว้แต่หลายคนที่ไม่ได้ทำไว้เนี่ยมันเหมือนกับล้มลงไปแล้วมันเจ็บมากกว่าคนอื่นเพราะว่าไม่มีอะไรรองรับเลยนะฮะอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าระยะยาวอยากให้ทุกคนมองเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับการเตรียมความพร้อมในสิ่งที่ภาวะที่เราคาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นครับก็ขอบคุณพี่ต่อมากๆเลยนะคะขอบคุณมากน้องมอสที่ติดตามมาให้ความสนใจกิจกรรมในครั้งนี้ครับค่ะเดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมอะไรที่ทางกงสุลจะเดินทางไปช่วยเหลือยังไงก็เดี๋ยวน้องมอสขออนุญาตตามโอ้ยินดีเลยครับขอบคุณมากครับครับแล้วก็โอเคหลายคนอาจจะถามมอสว่าแล้วฮาวายเนี่ยเขาจะกลับมาฟื้นฟูได้อีกเมื่อไหร่นะคะมอสก็ไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าในการฟื้นฟูเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเยอะมากเพราะว่ามูลค่าที่จะฟื้นฟูเนี่ยมากถึง 5,500 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะคิดเงินไทยก็ 200,000 ล้านบาทเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทั่วโลกช็อกนะคะแล้วคิดดูคนที่อยู่ในพื้นที่เองก็รู้สึกเห็นพี่ๆเขายิ้มเขาก็มาบอกกับน้องมอสนะคะว่าตอนก่อนก็บอกว่าที่ยิ้มเนี่ยแต่ข้างในมันแบบมันทำอะไรไม่ได้ก็ยิ้มทั้งน้ำตายังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะมอสก็ยังอยู่ที่ฮาวายนะคะเพราะว่าฮาวายเนี่ยอย่างที่บอกนะมันเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวจะมีอีกหลายๆที่ที่น่าสนใจนะแล้วติดตามกันเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายแบบนี้คือหมายความว่ายังไงพี่เจสันสวัสดีกันเลยอ๋อแล้วถ้าอยู่เมืองไทยท่านี้คืออะไรคะคาราบาวรู้ด้วยนะใช่ๆไม่ใช่คาราบาวแดงใช่ไหมคาราบาวแดงไว้อีก